แพ้นมวัวแพ้นมวัวกินนมอะไรแทนดีคำถามที่พี่ปราจะได้รับก็คือแพ้นมวัวนี่จะกินนมอะไรทานดีเนี่ยหลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคำตอบแต่อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์และอย่าลืมเลยว่าเรามาดูกันสิว่าถ้าเราแพ้นมวัวสิ่งต่างๆหรือนมอะไรที่เรากินแทนได้มาฟังพี่ปลาเลยโอ้ยแพ้นมวัวแพ้นมวัวรู้ไหมคะวันนี้พี่ปลาอยากจะมาแนะนำนมหลายๆอย่างซึ่งมีอยู่4ชนิดสำหรับคนที่แพ้นมวัวว่าถ้าทานนมวัวไม่ได้เราจะทานนมอะไรได้บ้างซึ่งนมทั้ง4ชนิดนี้จะมีรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในนั้นแล้วเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีนมอะไรบ้าง 1. นมข้าวโอ๊ตพี่ปราบอกเลยหลายคนที่แพ้นมวัวที่ทานเข้าไปแล้วบางทีจะเป็นผื่นเป็นอะไรเมื่อสมัยก่อนเนี่ยพี่ปราพูดเลยเคยมีคนไข้พาลูกมาตรวจโอ้โหลูกเขาแพ้นมวัวแล้วกินไม่ได้เลยนะคะคลื่นไส้อาเจียนแล้วมีปัญหาท้องเสียต่างๆตามมามากมายนมต่างๆต่อไปนี้เป็นหนึ่งในนมทางเลือกสำหรับคนที่แพ้นมวัวว่าจะทานนมอะไรบ้างข้อที่หนึ่งอย่างที่พี่ปลาบอกคือนมข้าวโอ๊ตนมข้าวโอ๊ตมีประโยชน์อย่างไรเรามาฟังกันเลยประโยชน์ของนมข้าวโอ๊ต 1. มีแคลอรี่และไขมันต่ำโดยมีปริมาณไขมันเพียง 0.5 กรัมต่อ100มิลลิลิตรในขณะที่นมวัวและนมชนิดอื่นๆมีไขมัน 2-4 กรัมต่อ100มิลลิลิตร 2. ไม่มีไขมันอิ่มตัวแน่นอนแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลซึ่งมีประโยชน์สำหรับผู้ที่อยากจำกัดปริมาณแคลอรี่หรือมีระดับคอเลสเตอรอลสูง 3. ข้าวโอ๊ตมีเบต้ากลูแคนซึ่งเป็นกากใยที่ละลายน้ำได้สูงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและยังมีส่วนช่วยลดน้ำตาลในเลือดและเพิ่มแบคทีเรียที่ดีในระบบทางเดินอาหารซึ่งเป็นสารสำคัญที่นมพืชอื่นๆไม่มีเรียกว่ายอดเยี่ยมจริงๆ 4. อุดมไปด้วยวิตามิน B12 B1 B6 และที่สำคัญช่วยบำรุงสมองและเสริมสร้างการทำงานของร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งทำงานได้ดีกับวิตามิน C 5มีโอเมก้า6และโอเมก้า3ช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดแดงได้อีกด้วยและแน่นอนข้อที่6โอ้โหนมข้าวโอ๊ตเนี่ยมีแคลเซียมสูงปริมาณเทียบเท่ากับนมวัวเลยถ้าเราได้ยินแค่นี้เราต้องร้องโอ้โหดีมากๆเลยดังนั้นก็เหมาะกับคนทุกวัยเด็กก็ดื่มได้ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนก็ดื่มนมโอ๊ตเพื่อเสริมสร้างแคลเซียมและกระดูกให้แข็งแรงข้อที่7แน่นอนมีธาตุสังกะสีเหล็กและแมกนีเซียมซึ่งเรารู้ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนและที่สำคัญช่วยควบคุมกระบวนการต่างๆในร่างกายให้มีประสิทธิภาพนมข้าวโอ๊ตปราศจากคอเลสเตอรอลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดโรคหัวใจและสารสำคัญคือเบต้ากลูแคนโอ้โหช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้อีกด้วยนมข้าวโอ๊ตยังปราศจากสารก่อภูมิแพ้เช่นแลคโตสหรือถั่วเรียกว่าผู้ที่แพ้นมข้าวโอ๊ตสามารถทานได้แน่นอนและที่สำคัญถ้าใครทานนมข้าวโอ๊ตแล้วจะทำให้อิ่มอยู่ท้องเหมาะสำหรับคนที่อยากควบคุมน้ำหนักไม่มีกลิ่นพืชหรือกลิ่นถั่วมากวนใจเหมือนนมพืชอื่นๆเราจะเห็นว่าถ้าใครอยู่ในช่วงที่ลดน้ำหนักก็บางทีอยากจะทานนมบำรุงและที่สำคัญก็ไม่อยากจะให้มันอ้วนในช่วงการลดน้ำหนักเราต้องเลือกนมเพราะฉะนั้นนมข้าวโอ๊ตดีมากๆสำหรับคนที่ลดน้ำหนักข้อที่สองเรามาดูซิว่านมอะไรที่จะใช้แทนนมวัวในกรณีที่คนที่แพ้นมวัว 2. นมพิชชาติโอนมพิชชาติโอนี้มีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันเลยอย่างที่เราบอกเลยว่าถั่วพิชชาติโอที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำนมนั้นอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งมีประสิทธิภาพในการที่เรียกว่าลดไขมันชนิดเลวเพราะฉะนั้นประโยชน์ของนมพิชชาติโอคือ1มีแคลอรี่ต่ำจึงเป็นตัวช่วยชั้นเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักลดรอบเอว 2. ช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ 3. ช่วยในการตอบสนองต่ออินซูลินของร่างกายดีขึ้นลดโอกาสในการเกิดโรคเบาหวาน 4. มีแคลเซียมที่ช่วยบำรุงกระดูกและฟันมีวิตามิน B ฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโฟลิกและโอเมก้าที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญไขมันและแป้งแน่นอนเลยทำให้ร่างกายของเรามีพลังงานและกระปรี้กระเป๋าช่วยบำรุงเส้นประสาทและกล้ามเนื้อช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไม่น่าเชื่อเลยที่เราทานนม
อื่นๆแล้วเรามาฟังนมเหล่านี้มันมีประโยชน์มากมายมากมายจริงๆคราวนี้เรามาดูต่อเลยนมชนิดที่3คือนมอะไร3นมอัลมอนด์โอ้โหอัลมอนด์มันเป็นถั่วที่อร่อยมากมายแล้วถ้ามาทำเป็นนมจะยิ่งอร่อยแล้วถ้าเรารู้ว่าประโยชน์ของนมอัลมอนด์มันดีอย่างไรเราจะยิ่งอยากทานมาฟังกันเลยนมอัลมอนด์1มีธาตุเหล็กสังกะสีและแมกนีเซียมที่ช่วยควบคุมกระบวนการต่างๆในร่างกายให้มีประสิทธิภาพ2อุดมไปด้วยวิตามินอีช่วยชะลอความแก่บำรุงสมองลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์ช่วยทำให้ระบบเผาผลาญของร่างกายทำงานได้ดีขึ้น3แคลอรี่ต่ำโดยแคลอรี่ของนมอัลมอนด์1แก้ว240มล.คิดเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณแคลอรี่ที่พบในนมพร่องมันเนย1แก้ว240มล.เช่นกัน4น้ำตาลน้อยนมอัลมอนด์1แก้ว240มล.แบบไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มมีคาร์โบไฮเดรตเพียง 1-2 กรัมซึ่งส่วนใหญ่เป็นใยอาหารในขณะที่นมวัว1ถ้วย240มล.มีคาร์โบไฮเดรต13กรัมซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลและแน่นอนเราจะพบว่าข้อ5มีแคลเซียมสูงโอ้โหนมอัลมอนด์นี่แคลเซียมสูงจริงๆโดยปกติแล้วนมอัลมอนด์จะมีแคลเซียมน้อยกว่านมวัวผู้ผลิตนมอัลมอนด์จึงเติมแคลเซียมเพิ่มเข้าไปให้กับผู้ที่ไม่สามารถบริโภคนมวัวได้ข้อที่6ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจซึ่งจากการศึกษาพบว่าการกินอัลมอนด์66กรัมหรือน้ำมันอัลมอนด์เป็นเวลา6สัปดาห์ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ถึง 6% ทำให้ไขมันในเลือดต่ำลงลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ7วิตามินดีสูงนมอัลมอนด์มีวิตามินดีสูงเสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายนี้ทำงานได้ดีขึ้นคราวนี้เรามาดูตัวที่4กัน4ประโยชน์ของนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันเลยประโยชน์ของนมถั่วเหลือง1ช่วยลดไขมันในเลือดเนื่องจากมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวทั้งแบบเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อนที่ช่วยป้องกันการเกิดคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด2ช่วยลดระดับของไขมันที่ไม่ดีอย่าง LDL และช่วยเพิ่มระดับของไขมันดีอย่าง HDL3. ช่วยลดระดับของไตรกลีเซอไรด์ซึ่งหากมีไขมันชนิดนี้สูงเกินไปจะก่อให้เกิดอันตรายแก่หลอดเลือดได้ 4. มีกรดไขมันโอเมก้า 3 กรดไขมันโอเมก้า 6 และสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งสามารถช่วยปกป้องเส้นเลือดจากการบาดเจ็บอีกทั้งยังช่วยต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่อาจทำให้อันตรายต่อเซลล์และช่วยป้องกันการสะสมของคอเลสเตอรอลรวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นของเส้นเลือดด้วยแน่นอนเลยดีมากๆเลยใช่ไหมคะข้อที่5บรรเทาอาการต่างๆที่เกิดในผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนเรามาฟังกันเลยเนื่องจากมีสารไอโซฟลาโวนที่สามารถช่วยรักษาระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนได้นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณช่วยในการบรรเทาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนข้อที่6อุดมไปด้วยแคลเซียมช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนช่วยเพิ่มมวลและความหนาแน่นของกระดูกโดยเฉพาะในผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องกระดูกต่างๆข้อที่7มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสารไอโซฟลาโวนในถั่วเหลืองเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนท์ที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวการที่ทำลายภูมิคุ้มกันและเซลล์ต่างๆจนนำไปสู่การเสื่อมถอยของร่างกายของเราพอฟังอย่างนี้แล้วเป็นยังไงล่ะคะสำหรับคนที่แพ้นมวัวแน่นอนเรามีนมถึง4ชนิดให้เลือกมีอะไรมากมายที่เรียกว่านมต่างๆที่เราไม่น่าเชื่อเลยว่าโอ้โหมันจะมีประโยชน์ที่เราไม่รู้ทั้งนมพิชาติโอนมอัลมอนด์นมถั่วเหลืองและนมข้าวโอ๊ตอีกครั้งนะคะถ้าใครที่แพ้นมวัวเราสามารถมีนมข้าวโอ๊ตนมถั่วเหลืองนมพิชาติโอนมอัลมอนด์ให้เลือกเราเลือกสิ่งที่เหมาะกับเราแล้วเรามาดูแลสุขภาพเราเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish Page Healthy Fish by พี่ปาเพจคุณครูพี่ปายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปายูทูบเบอร์แล้วเรามาลุยด้วยกันเพื่อดูสุขภาพลุย 1000X